ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา52นะครับโดยโจทย์กำหนดว่าถ้า x มากกว่า0และ8กำลัง x บวก8เท่ากับ4กำลัง x บวก2กำลัง x บวก3แล้วค่าของ x อยู่ในช่วงข้อใดต่อไปนี้พี่แบงก์ก็บอกว่าดังนั้นจริงๆมันก็คือการแก้สมการข้อนี้หลักการแก้สมการของล็อกอะเราจำเป็นที่จะต้องพยายามหลักการพื้นฐานเลยนะพยายามทำให้ฐานมันเท่าๆกันก่อน8คือ2ยกกำลัง3ยกกำลัง x แต่8ตัวนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ x โปรมันเป็นค่าคงที่ธรรมดาพี่แบงค์เลยไม่ได้เปลี่ยนมัน4ยกกำลัง x มันคือ2ยกกำลัง2แล้วค่อยยกกำลัง x ตัวนี้มันคือ2กำลัง x บวก3ตัวบวก3มันถือว่าเป็น x โปรไหม x โปรคือการที่ตัวยกกำลังเป็นตัวแปรดังนั้นพี่แบงค์เลยไปนึกถึงสูตรว่า a ยกกำลัง b คูณกับ a ยกกำลัง c มันคือ a ยกกำลัง b บวก c คราวนี้พี่แบงค์จะทำย้อนกลับคือย้อนกลับหาให้อยู่ในรูปผลคูณพี่แบงค์เลยบอกว่าตัวข้างหลังเนี่ยมันคือคูณด้วย2กำลัง3ได้ไหมทีนี้2กำลัง3 x 2กำลัง3แล้วยกกำลัง x อย่างนี้พี่แบงค์เลยนึกถึงกฎ a ยกกำลัง b ทั้งหมดยกกำลัง c ก็เลยกลายเป็น a ยกกำลัง b คูณ c ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2กำลัง3 x นะครับบวก8เท่ากับ2กำลัง2 x บวก2กำลัง x คูณ8โจทย์ข้อนี้ปกติพี่แบงค์ชอบใช้ทริค a เข้ามาช่วยยังจำได้ไหมพอดีเห็นตัวยกกำลังนะครับมันเป็น 3x 2x แล้วก็ x นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์กำหนดให้ถ้าพี่แบงค์กำหนดให้2กำลัง x คือ a ไอ้ก้อนเนี้ย2กำลัง 3x มันก็คือจริงๆมันคือ2กำลัง x แล้วทั้งหมดยกกำลัง3แบบนี้ได้ไหมครับมันสามารถเอา3ออกไปอยู่ข้างนอกดังนั้นตัวแรกนี้มันก็คือ a ยกกำลัง3ส่วนตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น a ยกกำลัง2พี่แบงค์สามารถปรับเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เลยกลายเป็น a กำลัง3บวก8มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง2ตัวนี้คือ a เฉยๆคูณ8หรือพูดง่ายๆตัวนี้ก็คือ 8a ป่ะครับโอเคพี่แบงค์ย้ายข้างกลับมาอยู่ด้วยกัน a กำลัง3ลบ a กำลัง2ลบ 8a บวก8เท่ากับ0ในการจะแก้สมการข้อนี้มันสามารถนึกได้ทั้งการจับกลุ่มดึงตัวร่วมหรือไม่ก็ใช้หารสังเคราะห์โอเคพี่แบงค์ใช้พื้นฐานก็คือจับหารสังเคราะห์ให้เราดูแล้วกันจะได้ทบทวนกฎการหารสังเคราะห์ด้วยกฎการหารสังเคราะห์ตัวนี้ก็คือเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนก็คือ1ลบ1ลบ8แล้วก็8หารสังเคราะห์ด้วยอะไรอะครับจำได้ไหมมันมีกฎพื้นฐานในการเช็คของการหารสังเคราะห์กฎข้อ1ถ้าสัมประสิทธิ์ทุกตัวบวกกันได้0ให้ใช้อะไรครับให้ใช้1ข้อ2คือถ้าผลบวกสัมประสิทธิ์พจน์คู่สัมประสิทธิ์พจน์คู่มีค่าเท่ากับผลบวกสัมประสิทธิ์พจน์คี่ให้ใช้อะไรครับให้ใช้ลบ1คำว่าพจน์คู่พจน์คี่หมายถึงอย่างนี้คือพจน์ที่1เอามารวมกับพจน์ที่3ไม่ใช่เลขคู่เลขคี่นะครับโอเคนะถัดไปกฎข้อ3พื้นฐานคือถ้าสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นบวกให้ใช้แต่ตัวลบในการเทสถูกไหมโอเคข้อนี้พอพี่แบงค์มาลองอ่านดูเอามาบวกกันซิ1ลบ1ได้0แล้วก็บวกกับลบ8บวก8ก็ได้0อีกดังนั้นข้อนี้พี่แบงค์ใช้เลข1ได้แน่นอนจากกฎข้อนี้ดึง1ลงมาคูณ1ได้1จับ2บรรทัดบวกกันได้0 1คูณ0ได้0จับบวกกันกลายเป็นลบ8 1คูณลบ8ได้ลบ8เลยออกมาเป็น0
โอเคนะครับเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบตัวนี้ของพี่แบงก์ก็ออกมาคือ x a ลบ1ตัวนี้จะกลายเป็นดีกรีลดลงจากเดิมเป็น a กำลัง3ตอนนี้ต้องเป็น a กำลัง2ตัวนี้เป็น0ก็คือ0 a แล้วก็ลบ8มีค่าเท่ากับ0อยู่ดังนั้น a จึงมีค่าเท่ากับ1นะครับหรือไม่ก็ a กำลัง2มีค่าเท่ากับ8ถ้า a กำลัง2มีค่าเท่ากับ8แปลว่า a มีค่าเท่ากับ √8 บวกลบถูกไหมครับแต่เรามาลองนึกดูจริงๆ a เมื่อกี้เรากำหนดว่า a คือ2ยกกำลัง x 2ยกกำลัง x เท่ากับ1หรือไม่ก็2กำลัง x เท่ากับบวกลบ √8 2กำลัง x เป็น1 2ยกกำลังอะไรครับได้1เพราะฉะนั้นในข้อนี้ x ต้องเป็น0ส่วนตัวนี้ในฝั่งขวามือ2กำลัง x เท่ากับบวกลบ √8 การที่เรายกกำลังถ้าฐานเป็นตัวบวกมันสามารถมีค่าออกมาเป็นตัวลบได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยบอกว่า2กำลัง x มีค่าเท่ากับ √8 แต่ √8 คือ2ยกกำลังเท่าไหร่8คือ2ยกกำลัง3 root คือยกกำลัง1ส่วน2แปลว่า2กำลัง x ก็มีค่าเท่ากับ2กำลัง3ส่วน2เพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ3ส่วน2ด้วยทีนี้โจทย์ถามหาอะไรแล้วค่าของ x อยู่ในช่วงใดเอ๊ะเมื่อกี้เขาบอกว่า x ต้องมากกว่า0ด้วยอย่าลืมเวลาออกมา2คำตอบจะต้องตอบเวลาออกมาหลายๆคำตอบจะต้องตรวจหมายเหตุว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้ข้อนี้เขาบอกว่า x ต้องมากกว่า0แปลว่า x เท่ากับ0ใช้ไม่ได้เราเลยได้ค่า x มาสรุป x คือเท่ากับ3ส่วน2 3ส่วน2ก็คือ 1.5 อยู่ในช่วงไหนอะครับคำตอบคือช้อย2โอเคนะครับ